มายาเมื่อโลกนี้หมุนวนอยู่แต่ทุกคนที่อยู่ในโลกหาได้รู้ว่าโลกหมุนวนไม่เมื่อโลกหมุนวนไปหาจุดเก่าคนทั้งปวงก็คิดว่าวันใหม่สมุทัยได้สร้างมายาขึ้นสำหรับกำบังสัจจะคือความจริงไตรภูมิโลกเองก็เต็มไปด้วยมายาระบบสื่อสารทั้งชั้นนอกชั้นในของจิตตนครก็เต็มไปด้วยมายาเพราะสมุทัยได้ส่งเข้าไปแทรกไว้ทุกขนทุกแห่งทำให้ชาวจิตตนครพากันเห็นไปอย่างหนึ่งซึ่งผิดไปจากความจริงตั้งต้นแต่ตื่นนอนเช้าขึ้นก็มองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นโคจรจากทิศตะวันออกไปตกทางทิศตะวันตกแต่ตามสัจจะที่วิทยาศาสตร์แสดงไว้หาได้เป็นเช่นนั้นไม่โลกต่างหากโคจรไปรอบดวงอาทิตย์นอกจากนี้สิ่งที่ไกลตาก็เห็นเล็กใกล้ตาก็เห็นใหญ่เช่นดวงตะวันเดือนดาวเห็นดวงเล็กนิดเดียวแต่ตามสัจจะหาได้เป็นเช่นนั้นไม่เสียงต่างๆที่ออกจากปากไปเข้าหูก็เหมือนกันสร้างเหตุการณ์ต่างๆขึ้นได้ไม่น้อยทำให้รักกันช่วยกันก็ได้ทำให้เกลียดชังกันตีกันรบกันก็ได้ตามสัจจะก็เป็นสักแต่ว่าเสียงเท่านั้นทางจิตใจเองก็ยิ่งเต็มไปด้วยความคิดปรุงแต่งเครื่องปรุงแต่งต่างๆในโลกออกมาจากจิตใจก่อนทั้งนั้นสมุทัยได้สร้างมายาในรูปแห่งสิ่งหนึ่งเรียกว่าโลกธรรมมีอยู่8สิ่งคือลาภเสื่อมลาภยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญมีสุขและทุกข์อันที่จริงทั้ง8นี้เป็นธรรมคือของสำหรับโลกใครๆที่เกิดมาในโลกก็จะต้องพบด้วยกันทั้งนั้นไม่ยกเว้นแม้แต่องค์พระบรมครูและสาวกทั้งหลายแต่สมุทัยได้สอดแทรกมายาเข้าไปในจิตใจของคนทำให้โลกธรรมกลายเป็นอารมณ์เครื่องผูกพันจิตใจให้ยินดีและยินร้ายคือให้ยินดีในลาภยศสรรเสริญสุขให้ยินร้ายในอลาภอยศนินทาทุกข์ทั้งสมุทัยได้ส่งสมุนเอกคือโลโภโทโสโมโหเข้าไปอีกด้วยจึงทำให้โลภอยากได้ในลาภยศสรรเสริญสุขอย่างไม่มีอิ่มมีพอและทำให้มีโทสะในเมื่อต้องถูกขัดขวางหรือเมื่อประสบสิ่งที่ตรงกันข้ามไม่เช่นนั้นก็เศร้าเสียใจอย่างไม่อาจจะยับยั้งเป็นอันว่าทำให้ยิ่งวุ่นแสวงหากอบกรรมลาภยศสรรเสริญสุขกันอย่างอุตลุดไม่เป็นอันจะคิดทำสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์อันแท้จริงแก่ตนและแก่คนอื่นตลอดถึงส่วนรวมให้สมควรให้มากความสุขความเจริญต่างๆจึงชะงักงันหรือมันเกิดขึ้นเนิ่นช้าควรที่จะเจริญมากและเร็วก็กลับน้อยและช้าบางทีกลับเสื่อมถอยหลังไปเสียอีกเพราะมัวแต่วิ่งวุ่นแย่งลาภผลเป็นต้นกันเสียคล้ายกับคราวบวชนาคเจ้านาคโยนสตางค์ให้ทานทั้งเด็กและผู้ใหญ่พากันแย่งทานกันชุลมุนสมุทัยเห็นดังนั้นก็หัวร่อร่าเริงชอบใจว่าเพียงแต่สตางค์ก็แย่งกันอุตรุดเสียแล้วเสียแรงเตรียมเครื่องป้องกันไว้มากมายสมุทรไทยยังมีกลวิธีดีกว่าโยนทานอีกหลายอย่างนักสำหรับที่จะหน่วงเหนี่ยวให้ชักช้าบรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลายควรอบรมสติให้มากเพื่อให้สติเกิดทันเวลาเมื่อความโลภโกรธหลงเกิดขึ้นก็จะได้รู้ว่านั่นคือมายาของสมุทรไทยกำลังล่อให้เป็นไปจักทำให้เนิ่นช้าในการดำเนินไปสู่ความพ้นทุกข์พ้นอำนาจของสมุทรไทยได้มีอุดมสุขอันเป็นสุขแท้จริง